มันไม่ได้สำเร็จไปซะทุกเรื่องอะแล้วมันก็ไม่ได้ล้มเหลวไปซะทุกอย่างอะครั้งหน้าจะทำยังไงอะให้มันดีขึ้นเราจะทำยังไงให้เราไม่ผิดซ้ำสองความล้มเหลวเราสามารถเรียนรู้กับมันได้บ้างไหมคะได้สิความล้มเหลวเนี่ยไม่ได้มาเพื่อแค่เราเสียใจอย่างเดียวนะแต่ว่าความล้มเหลวอะมันทำให้เราเติบโตได้ด้วยแล้วมันก็ทำให้เราเรียนรู้กับมันได้เราจะเรียนรู้จากความล้มเหลวยังไงได้บ้างอย่างแรกเลยความล้มเหลวเนี่ยมันสอนเราได้เช่นวันนี้ถ้าเราล้มอ่ะครั้งหน้าจะทำยังไงอ่ะให้มันดีขึ้นหรือวันนี้เวลาที่เราล้มเหลวอ่ะเราจะทำยังไงให้เราไม่ผิดซ้ำสองหรือไอ้ความล้มเหลวเนี่ยเชื่อไหมบางทีแล้วอ่ะมันทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มองอะไรได้รอบคอบมากขึ้นหรือก็หลายครั้งเลยนะที่ไอ้ความล้มเหลวเนี่ยมันทำให้เราอ่ะเป็นคนที่ระมัดระวังมากขึ้นความล้มเหลวไม่ได้มีแต่ข้อเสียอย่างเดียวใช่ไหมความล้มเหลวมันมีข้อดีตั้งหลายอย่างอย่างที่บอกไปอ่ะเรียนรู้เติบโตพัฒนาฉลาดขึ้นเก่งขึ้นรู้จะแก้ปัญหามากขึ้นเยอะเลยนะเราสามารถเรียนรู้ได้จากทั้งความสำเร็จแล้วก็ความล้มเหลวจริงๆอันนี้เป็นข้อสรุปที่ดีมากเลยคือเราเรียนรู้ได้จากความสำเร็จแล้วความล้มเหลวด้วยนะชีวิตเนี้ยมันไม่ได้สำเร็จไปซะทุกเรื่องอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันเนี้ยถ้าเราจะล้มเหลวบ้างก็ปล่อยให้มันเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้อ่ะปล่อยให้เราได้รู้ปล่อยให้เราได้เรียนได้พัฒนาขึ้นได้ฉลาดขึ้นล้มเหลวได้แต่ว่าอย่าล้มเลิกอันนี้เป็นคีย์สำคัญเลยวันเนี้ยจะล้มก็ล้มไปแล้วก็เรียนรู้อย่าผิดซ้ำๆที่เดิมเป็นพอละติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักตันเท่านั้นฟังต่อได้ที่ SoundCloud Spotify และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรักษ์